ครับผมก็ Bomb Slayer นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่3ที่ปล่อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเพลงก็ปล่อยมาได้ประมาณ2 อาทิตย์แล้วครับที่มาที่ไปก็คือเพลงนี้ผมตอนแรกผมทำคือผมอยากให้เพลงมันเป็นป๊อปฟังง่ายๆครับแต่ว่ามีกลิ่นความเป็นไทยอยู่ในเพลงครับผมก็เลยออกมาเป็นเกสรครับเป็นเพลงป๊อปมีกลิ่นโซลนิดๆครับผมแล้วก็ผสมเครื่องดนตรีไทยคนฟีเจอริ่งเป็นพี่เกตเดอะรูฟครับผมเจ้าของเพลงสีดาเป็นรุ่นพี่ที่จันทร์เกษมครับสนิทกันครับเตะบอลด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยชวนมาร้องเพราะว่าทางของพี่เขาพอดีครับทุกอย่างลงตัวครับผมเพลงนี้ผมอยากให้เพลงมันออกมามีความเป็นไทยด้วยครับก็เป็นการผสมผสานระหว่างไทยแล้วก็แบบการร้องแบบไทยๆครับแบบของพี่เกตอะไรนะครับแล้วก็มีแรปที่บอมถนัดด้วยครับแล้วก็ร้องป๊อปสบายๆครับฟังง่ายเพลงนี้ครับผมผลตอบรับดีนะครับผมก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอะไรครับแล้วก็มีทักมาอะไรครับว่าแบบชอบเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีใจครับผมจริงๆแล้วตอนที่ทำเพลงนี้ครับยังไม่เกิดโควิดครับก็มาปล่อยช่วงโควิดพอดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็รอดูกันต่อไปครับผมจะหลับตาฝันจะฝันถึงเธอที่อยู่อย่างนี้ก็คงจะมีแต่เรื่องเธอจะฝากลมหนาวแค่ซ้อนดอกไม้ไปบอกให้เธอได้รู้เอาไว้แค่เสียวหัวใจเพื่อเธอจะคิดเหมือนกันก็ฝากเพลงเกสรไว้ด้วยนะครับผมติดตามได้ใน YouTube นะครับผมแล้วก็สตรีมมิ่งต่างๆเลยนะครับ